ภารกิจหลักสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์2ภารกิจภารกิจที่1คือการสร้างเว็บไซต์หรือการสร้างร้านค้าออนไลน์ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วในบทที่2โดยการนำเสนอเนื้อหาของสินค้าและบริการที่โดนใจลูกค้าให้มากที่สุดเมื่อลูกค้าเห็นข้อมูลมีความปรารถนาต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าที่เรานำเสนอส่วนภารกิจที่2ที่เราจะเรียนกันในบทเรียนนี้คือการโปรโมทเว็บไซต์หรือการโฆษณาเว็บไซต์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นมาให้ได้มากที่สุดซึ่งจะหมายถึงโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นในบทเรียนนี้จึงได้กล่าวถึงการตลาดในการทำอีคอมเมิร์ซหรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์นับเป็นกระบวนการสำคัญในการผลักดันธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์และครบวงจรซึ่งมีผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจการตลาดบนการดำเนินการแบบออนไลน์จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปจากการดำเนินการตลาดแบบปกติทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการขายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการเติบโตของโซเชียลเน็ตเวิร์ก